หลังจากนี้ต้องจับตาดูครับว่าหมอปลากับคณะจะเอาอย่างไรต่อไปเพราะณขณะนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่ากำลังถูกขยี้กำลังถูกรุกคืบอย่างหนักเลยนะครับแม้ว่าจะมีอสังคมจำนวนหนึ่งซึ่งก็ยังคงให้กำลังใจหมอปลาแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าก็มีสังคมอีกจำนวนหนึ่งที่วิพากษ์วิจารณ์หมอปลาแล้วก็กำลังขุดการกระทำในอดีตของหมอปลาในหลายเรื่องนะครับแต่นั้นมันเป็นกระแสสังคมนึกออกไหมครับมันก็เหมือนกับเป็นกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นแต่ไอ้ที่ต้องจับตาดูมากกว่าก็คือการดำเนินคดีนะครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนอีกนะครับถ้าในส่วนของภาคประชาชนเนี่ยนะครับมีการจัดตั้งกลุ่มทนายกองทัพธรรมนะวันนี้จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับหมอปราณเนี่ยหลายข้อหาเลยนะครับโดยบอกว่าเป็นกรณีที่เคยบุกไปที่วัดแห่งหนึ่งที่ด่านมะขามเตี้ยแล้วไปกล่าวหาพระว่าอยู่กับสีกาแต่จริงๆพระเขาอยู่กับสาวประเภท2ซึ่งเป็นนับถือกันแบบลูกพี่ลูกน้องที่คอยปรนิบัติที่คอยดูแลอยู่นะก็บอกว่าจะไปแจ้งความดำเนินคดีด้วยนะแล้วเมื่อวานก็เป็นลูกศิษย์ชาวยโสธรของหลวงปู่แสงโอ้โหมีอั้งยี่ซ่องโจรมีพรบคณะสงฆ์มีโอ้โหหลายอย่างนะโทษหนักๆนั้นเลยนะครับแล้วหลังจากนี้กองทัพธรรมเขาก็ประกาศไงว่าเขาจะจับตาดูนะไม่ว่าหมอปลาจะไปทำอะไรเนี่ยแล้วถ้าพระหรือว่าวัดไหนไม่สบายใจเนี่ยส่งเรื่องมาเลยซึ่งกองทัพธรรมก็มีทนายนันชัยเป็นตัวตั้งอยู่แล้วแล้วก็มีโอ้โหทนายความที่พร้อมปะชะดะเนี่ยอีกหลายคนนะไม่ง่ายหรอกครับอันนี้ก็พูดตามตรงนะฮะคือไม่ใช่ว่าจะมาปะทะหรือมาชนกันนะแต่ว่าในแง่ของการต่อสู้เนี่ยก็ไม่ง่ายสำหรับหมอปลาถ้าหากว่าจะยังคงเคลื่อนไหวแบบเดิมคือต่อให้ปรับเปลี่ยนวิธีนะครับต่อให้ปรับเปลี่ยนวิธีก็ยังนึกไม่ออกว่าจะออกมาท่าไหนเพราะอีกฝั่งนึงเขาก็ตั้งไว้ละเขาตั้งท่าไว้เหมือนกันซึ่งขีดความสามารถของอีกฝั่งนึงก็ไม่ธรรมดาเห็นไหมอันที่สองนะครับสามก็คือหน่วยงานราชการนะมันเหมือนตีโต้กลับเพราะว่าสำนักพุทธล่าสุดเนี่ยนะคือที่ผ่านมาสำนักพุทธนั่นแหละเป็นจำเลยของสังคมว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่จัดการนู่นนี่นั่นจนหมอปลาเนี่ยมาทำแทนเอาไปเอามาคดีมันพลิกเพราะว่าสำนักพุทธเหมือนกับโดนซัดมาล่าสุดเขาประชุมกันนะครับว่าจะเอาผิดย้อนหลังหมอปลาหรือไม่อย่างไรก็คือให้ไปเช็คกันเลยเอากันขนาดนี้เลยนะครับคือเช็คบินแหละให้ไปไล่ดูซิว่าไหนที่สุ่มเสี่ยงทำผิดกฎหมายจะได้ให้สำนักพุทธไปดำเนินคดีกับหมอปลาโอ้โหนะมันสังคมบรรยากาศประเด็นมันพลิกเลยอ่ะคุณผู้ชมจากเดิมที่สำนักพุทธเป็นจำเลยนะแบบว่าสังคมกดดันว่าเอ้ยคุณไม่ทำอะไรหมอปลาตัวออกมาทำเนี่ยพอมันพลิกนิดเดียวสำนักพุทธมาละและล่าสุดเนี่ยนะคุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งดูแลสำนักพุทธอยู่เนี่ยนะก็เหมือนแกก็ถ้าเป็นภาษาเมื่อก่อนจะเรียกว่าซุ่มซ่อนรอคอยโอกาสนะอ๋อโดนมาตลอดโดนซัดมาตลอดตอนนี้ได้ทีแล้วตีโต้กลับเนี่ยนะนักข่าวไปสอบถามเรื่องหมอปลาเนี่ยรัฐมนตรีบอกไงนะทุกอย่างต้องไปตามกฎหมายอะไรที่ยอมไม่ได้เป็นอาญาแผ่นดินพ.ศ.ต้องดำเนินการไม่เช่นนั้นจะเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตามมติของมหาเถรสมาคมมีการเข้าไปดูแลพระสงฆ์และศาสนาอยู่แล้วนะยืนยันไม่ใช่ว่าพ.ศ.จะนิ่งเฉยหลายอย่างได้ทำไปแล้วเราจะไม่ปล่อยให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่บอกว่าจะเข้ามาบริหารจัดการพระพุทธศาสนามันไม่ถูกต้องคุณอนุชาบอกว่าบางครั้งผมต้องอดทนอดกลั้นนะเพื่อไม่ให้ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งเมื่อพูดไปแล้วกลายเป็นประเด็นในเรื่องของศาสนาผมเป็นคารวาสคนหนึ่งที่ไม่อยากเห็นศาสนาของเราที่เป็นเสาหลักสังคมดูคำนี้นะไอ้บอกว่ายอมรับว่าบางครั้งผมเองก็เกือบจะเหลืออดหลายครั้งแล้วผมก็เกือบจะเหลืออดหลายครั้งแล้วโอ้งานนี้หนักนะครับงานนี้หนักแล้วมันก็ไม่ได้คงจบเท่านี้อ่ะมันก็เป็นระยะยาวไปแล้วคือหลายๆเรื่องเนี่ยนะคุณผู้ชมมันเป็นกระแสแล้วมันเข้ามาแล้วก็จะหายไปแต่เคสนี้เนี่ยรู้ว่าจะไม่ใช่เพราะมันเป็นการปักหลักชนกันแล้วแล้วหมอปลาจะทำอย่างไรต่อไปเพราะเข้าใจว่าสำนักพุทธก็จะไปเช็คบินย้อนหลังนะวันนี้ก็อย่างที่ผมบอกไงว่าตัวแทนของกองทัพธรรมเนี่ยเป็นทนายความก็จะไปแจ้งความดำเนินคดีหลังจากที่วันก่อนเป็นชาวยโสไปแจ้งความเอาไว้ที่สภ.ป่าติ้วคดีแบบนี้เดี๋ยวเข้าใจว่าตำรวจเองก็คงจะต้องออกหมายเรียกให้หมอปลาไปชี้แจง
อีกคดีหนึ่งไปแจ้งที่ไหนนครปฐมโอ้มันเยอะแยะไปหมดอ่ะเอาแค่แจ้งความดำเนินคดีเนี่ยนะครับถ้าแต่ละพื้นที่เขาแจ้งเนี่ยโอ้โหมันจะหมอปลาก็จะเหนื่อยนะครับเพราะว่าต้องไปรับทราบไปปฏิเสธไปสู้คดีไม่ง่ายเลยนะครับงานนี้ไม่ง่ายเลยโอ้โหเคสของหลวงปู่แสงเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดเป็นปรากฏการณ์นะที่เขาบอกว่าโอ้โหพระที่เขาบอกว่ามีบุญบารมีเนี่ยนะถ้าไปแตะถ้าไปต้องถ้าไม่คิดอ่านให้รอบคอบเนี่ยโอ้โหเวลามันเกิดอะไรสะท้อนกลับมาเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับต้องใช้คำว่ารุนแรงอย่างหนักซึ่งก็ไม่รู้ว่าหมอปลาเขาจะเอายังไงต่อไปอีกคนหนึ่งวันนี้ก็คือศรีสุวรรณศรีสุวรรณก็เดินทางไปร้องปปช.นะเพื่อเอาผิดใครอ่ะผอ.สำนักพุทธที่ยโสธรแล้วก็นายอำเภอซึ่งเข้าใจว่าวันนั้นเนี่ยก็เดินทางไปกับหมอปลานะครับที่เข้าไปตรวจสอบหลวงปู่แสงก็มองว่าเอ๊ะคุณเข้าข่ายสนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกเอื้ออำนวยกับหมอปลาที่จะไปกระทำการอย่างว่าหรือไม่โอ้โหตอนนี้โอ้โหไปกันเละเทะไปหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ว่าอย่างไรและคิดว่าสถานการณ์หลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าอยากสนับสนุนยุคนทีมข่าวยุคนนะครับอ่ะขายของหน่อยนะแหนมยุคนครับชุดละ150 บาทสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะสั่งซื้อในกล่องข้อความก็ได้ชุดละ150นะฮะแหนมยุคนสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านชุดละ150หรือสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับอยากมีสื่อปากแบบนี้นะครับเป็นเสียงเรียกร้องแบบนี้ก็รบกวนช่วยกันอุดหนุนสักหน่อยนึงนะฮะนะครับทีมงานหลายคนนะต้องเลี้ยงดูนะครับเราไม่ได้ร่ำได้รวยเหมือนกับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะครับของหรูของแพงก็ไม่มีใช้กับเขานะนะเนี่ยอ่ะสื่อชาวบ้านนะครับชุด150 บาทนะวันหนึ่งทำไม่เกิน80 ชุดวันหนึ่งทำประมาณ60-80หมดแล้วหมดเลยนะครับคิวก็ต้องเลื่อนถัดไปเพราะว่าสั่งเข้ามาเราก็เริ่มทำ1 ชุดมี 10 ชิ้นทำใหม่ๆสดๆนะครับไม่ใช่ขายของหาเงินอย่างเดียวรับประกันความอร่อยนะครับเป็นแหนมหมูนะฮะแหนมหมูอันนี้เป็นพริกขี้หนูเห็นไหมพริกขี้หนูสวนใหม่ๆสดๆเลยแหนมหมู1 ชุดมี 10 ชิ้นชุดละ150 บาทนะครับรายได้ก็ไปไหนล่ะครับเอามาทำข่าวนะครับเพราะว่าต้องมีทีมข่าวไงนะมีทีมข่าวจ้างพนักงานจ้างแอดมินจ้างคนทำรูปภาพจ้างบัญชีเสียภาษีโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับนะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดอ่ะถ้าสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจเข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าพิมพ์สนใจเข้ามาเนี่ยมันอาจจะปนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะปนอยู่กับไอ้คอมเมนต์ข่าวแต่ทีมงานเขาจะไม่เห็นถ้าอยากสั่งซื้อจริงๆเนี่ยนะฮะก็เข้าไปในกล่องข้อความอินบ็อกซ์ก็ได้กล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนได้หรือด้านล่างมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็เข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ผมขายอย่างอื่นไม่เป็นนะผมเนี่ยชัดเจนนะครับผมขายอย่างอื่นไม่เป็นนะผมขายของที่ผมคิดว่ามันดีซึ่งก็คือแหนมผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแหนมบ้านผมเองเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับถ้าจะให้ยุคนไปขายครีมอะไรแบบนี้ขายไม่ลงนะครับหน้าตาก็ไม่ได้ดีให้ยุคนไปขายไออะไรอ่ะยาเยอะอะไรต่างๆไอของอะไรก็ทำไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำเอาเงินผมไม่ได้ทำเอาผมไม่ได้ขายของเอารวยนะครับผมอยากมีรายได้เอามาเลี้ยงดูองค์กรนั่นเองนะครับแต่ว่ามันอร่อยไงนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็กราบขออภัยนะสินค้าหลายๆอย่างที่ติดต่อผมมานะครับผมอาจจะเป็นประเภทแบบแปลกๆกว่าคนอื่นเขาหน่อยคือผมอันไหนผมไม่เอาหรอกอะไรเงี้ยถ้าของแบบพวกเครื่องสำอางยิ่งแล้วใหญ่นะครับหรืออะไรอย่างอื่นอ่ะผมยากนะผมไม่เอานะผมขายแหนมดีกว่านะครับถึงแม้จะมีคนดูถูกนะว่าโอ้ยแม่งเป็นนักข่าวเลยว่าขายแหนมก็ไม่ให้ขายให้ไปขายยาบ้าเหรอหรือยังไงครับนะก็ขายแหนมไงขายของถูกกฎหมายเนี่ยนะอร่อยเนี่ยนะครับไม่ได้ไปรบกวนไม่ได้ไปทำร้ายใครอ่ะนะครับไม่ใช่ว่าไปขายอะไรให้ไปขายอะไรอ่ะนะขายเหมือนที่คนดังๆเขาขายกันเลยโอ้ผมขายไม่เป็นหรอกอันนั้นนะครับพูดตรงๆนะยากผมกระดากปากเวลาผมไปขายของอะไรที่มันผมไม่ได้ใช้จริงๆหรือผมไม่ได้กินจริงๆอ่ะมันจะกระดากปากหน่อยนะกระดากปากกระดากใจด้วยนะไม่เอาเอานี่แหละขายแหนมนี่แหละนะชุดละ150
นะครับชุดละ150นี่150บาทนะครับอันนี้ก็อร่อยคุณผู้ชมไส้อั่วไส้อั่วหมูไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนมี2แบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละ220ครึ่งโลทำสดใหม่ทุกวันนะผมมาเก็บไว้ไม่ติดตัวตลอดผมชอบทานนะครับเวลาเจอใครก็ให้เป็นของฝากบ้างนะไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วสมัยก่อนบ้านแม่เพื่อนคนนี้เขาทำนี่อร่อยไส้อั่วนะพอเราโตมาเราเริ่มมีชื่อเสียงว่ากันง่ายๆอาจจะไม่ได้มากมายอะไรเราก็นี่ไงเราก็เอาไส้อั่วมาขายเดือนนึงเนี่ยนะเอ้ยวันนึงนะทำไม่เกิน40ชุดนะเพราะว่าทำเยอะมันเหนื่อยแม่ครัวที่เขาทำเนี่ยเขาแก่แล้วเขาอายุเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเขาทำเยอะเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงมาเนี่ยนะมันจะลำบากอีกนะแล้วทำเยอะเนี่ยทำเยอะเดี๋ยวกลัวไม่อร่อยของอะไรก็ตามแต่ทำเยอะไปความคิดผมเองนะผมกลัวไม่อร่อยมันต้องทำแบบเหมือนอาหารญี่ปุ่นนะที่เขาเรียกโอมากาเสะโอมากาเสะโอมาซาเกะอะไรสักอย่างเลยนะครับโอมากาเสะโอมาซาเกะเนี่ยนะเขาก็จะทำเห็นไหมเขาก็จะทำเป็นชิ้นๆใช่ไหมมันเลยดูมีคุณค่าพิถีพิถันถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันวันละ40ชุดไม่เกินนะครับมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดเผ็ดก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดเยอะนะครับไม่ได้เผ็ดถึงขนาดโอ้โหกินไม่ได้เลยเผ็ดมากอะไรเงี้ยไม่เผ็ดผมเนี่ยจะกินแบบเผ็ดเพราะมันไม่เผ็ดสำหรับผมนะแต่ถ้าแบบไม่เผ็ดเดี๋ยวมันจะจืดจืดหน่อยอ่ะไม่รู้สิแล้วแต่คนนะแต่ถ้าซื้อไปแล้วมันไม่ถูกปากก็เติมน้ำเปล่าก็ได้เติมพริกป่นใส่ไปหน่อยมันก็ได้กินละอร่อยจริงๆนะครับไส้อั่วเนี่ยผมเนี่ยเอาหัวการันตีเลยนะครับผมไม่เคยทานไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเอางี้ดีกว่าเอาตรงๆเลยนะเพราะผมเป็นคนเหนือนะครับกินของพวกนี้มาตั้งแต่เด็กผมยังไม่เคยกินไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่าอันนี้มาก่อนนี่ขนาดไส้อั่วเนี่ยนะทำแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะแค่แข็งแล้วส่งนะถ้ากินตอนที่เขาทำเสร็จเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมต้องโม้แบบนั้นเลยอ่ะแต่อันนี้ขนาดแพ็คนะแช่เย็นนะยังอร่อยเลยชุดละ220สนใจก็พิมพ์ก็ว่าสนใจเข้ามานะครับหากินยากครับอร่อยแบบเนี้ยผมย้ำกับคนทำเลยนะย้ำห้ามทำให้คุณภาพเปลี่ยนไปจากที่ทำกันวันแรกห้ามเด็ดขาดมีอะไรคับข้องใจมีปัญหาอะไรก็ตามแต่อยากจะนู่นนี่นั่นให้มาคุยกับผมอยากได้เงินเพิ่มอยากได้อะไรให้มาคุยกับผมแต่ของต้องเหมือนเดิมของต้องเหมือนเดิมนะครับมันก็เลยอร่อยเหมือนกับตอนที่เราอยู่อารมณ์มันจะเหมือนกับว่าที่บ้านส่งกับข้าวไปให้เรากินเด็กต่างจังหวัดจะเข้าใจความรู้สึกนี้เมื่อเรามาทำงานมาเย็นสื่อกรุงเทพเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนกับว่าไปเดินตลาดแล้วก็ซื้ออะไรก็ไม่อร่อยเลยเว้ยไม่เหมือนกับที่บ้านส่งมาให้กินของผมแบบนั้นเลยนะไส้อั่วเนี่ย220ผมบอกก่อนนะครับวันนึงทำไม่เกิน40นะครับถ้าวันไหนไอ้ยอดออเดอร์สั่งเกิน40ผมก็ไม่รับละผมก็จะบอกให้ทีมงานบอกว่าก็เป็นคิววันถัดไปนะคะเป็นคิววันถัดไปนะครับรอหน่อยนะของดีต้องต่อคิวนะถ้าผมทำเยอะๆมันไม่อร่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะเก่านะมันจะเก่าเราทำแบบนี้แหละรับประกันความอร่อยเลยนะ220นะขอญาติโม้หน่อยเถอะนะไส้อั่วเนี่ยชอบมากเลยนะจะให้มีโม้ได้ยังไงนะครับคือถ้าผมไปขายครีมอย่างเงี้ยคุณผู้ชมผมขายไม่ได้นะที่มีหลายคนจะเอาให้ผมมาโฆษณาเนี่ยนะครับผมทำไม่ได้หรอกยาเลยนะเดี๋ยวของคุณจะเสียเปล่าๆอ่ะนะเสียชื่อเปล่าๆอ่ะยาเลยนะยาเลยผมก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นด้วยนะครับอันไหนที่ผมไม่ได้ใช้จริงเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยนะครับที่เขามาจ้างให้รีวิวเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยเพราะว่าไม่รู้สิกลับบ้านไปก็รู้สึกผิดอ่ะเพราะว่ามันเหมือนโกหกตัวเองอ่ะโกหกคนดูอ่ะนะไม่เอายังไงก็ไม่เอานะเอาเงินมากองเป็นล้านก็ไม่เอาพูดเรื่องจริงนะครับเอาเงินมากองเป็นล้านให้จ้างให้ไปทำงานนู่นนี่นั่นแต่มันรู้สึกไม่สะดวกใจมันก็ไม่เอามัน
ก็เลยมาขายแหนมดีกว่ามีแหนมนะนี่แหนม150มีแหนมไส้อัวเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีนะเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีอะไรอีกอ่ะด้วยฉาบของขาดนะน้ำพริกน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้านะสั่งมาได้เลยนะครับเนี่ยไลน์พิมพ์สนใจเข้ามาก็ได้หรือเข้าเป็นอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนก็ได้นะครับขายของตามสไตล์ผมนี่แหละขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ได้อยู่นะก็ได้วันนึงก็ได้หลาย10ชุดอยู่หลายเป็นร้อยอยู่เป็น10เป็น100ชุดอยู่รวมๆกันเนี่ยนะ100กว่าชุด100กว่าชุดก็ขอบพระคุณมากนะครับไม่โลภอ่ะมีคนมาถามว่าทำไมไม่คิดจะขายเป็นวันละพันๆชุดอ่ะไม่ทำอ่ะนะไม่ได้เก่งขนาดนั้นไม่ได้เก่งขนาดนั้นทำตามเท่าที่ทำได้นี่แหละนะเท่าไหร่ก็เท่านั้นไปก่อนนะครับโอเคนะเจอกันเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์พิสูจน์ฝีมือรัฐบาลถ้าคุณปราบไม่ได้คุณทำอะไรไม่ได้ผมว่านั่นแหละคือคำตอบอย่ามาโม้กันเลยนะแล้วอะไรเวลาพูดถึงนโยบายต้องเอาที่มันเป็นสมองอะนะที่มันเป็นวิสัยทัศน์อะไม่ใช่นโยบายแจกแล้วก็มาโม้เป็นผลงานใครมันก็ทำได้นะครับนะลาไปก่อนนะฮะขอบพระคุณอย่างสูงที่สนับสนุนและก็อุดหนุนสวัสดีครับ